โอเคอ่ะล็อกแล้วนะครับแล้วเราลืมกุญแจไว้ในรถแล้วเราปิดกระโปรงท้ายเอามาลุ้นกันนะมันจะได้ไหมโอเคมีเซฟตี้ครับดีมากโอเคสรุปว่ารถยนต์ Honda City โฉมนี้นะครับมีระบบเซฟตี้ป้องกันการลืมกุญแจอัจฉริยะไว้ในกระโปรงท้ายนะครับคือถ้าเราลืมไว้นี่มันอยู่ตรงนี้นะกุญแจอัจฉริยะอยู่ตรงนี้ตอนนี้แต่ว่าเราเปิดเบาะเอาไว้เพื่อกันเหนียวสมมติว่ามันไม่มีเซฟตี้ดังกล่าวนะฮะจะได้เปิดเอาเบาะจากข้างในได้เปิดเอากุญแจไหมมีเซฟตี้ครับผมเยี่ยมมากยอด เป็นรถเก่าแล้วนะแต่ว่ามีเซฟตี้อันนี้เอากุญแจออกมาแล้วก็สามารถปิดได้ครับยี่สุดยอดไปเลยกดแล้วใช่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการปัจจัยที่6ทางช่องท่องลากกับ Lanes และ108แชร์นะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda City โฉมนี้แหละโฉมปีไหนก็ไม่รู้คุณซื้อตอนไหนนะครับ2019เนี่ย2019มั้ง2019โดยประมาณนะครับก็คือเป็น Honda City โฉมก่อนโฉมปัจจุบันCity 1.0 น่ะแล้วก็เป็นโมเดลเยียร์แรกนะครับคือก่อนที่เขาจะมีการใส่ Daytime Running Light เข้าไปในโคมไฟหน้านะครับโอเครูปทรงภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเรามองว่าเป็น Honda City ที่สวยที่สุดนะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้ภาพรวมนะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าพูดตามตรงก็คือเป็น Honda City ที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจอยากได้ป้ายแดงอะไรเงี้ยคือไม่มีแล้วนะไม่มีเลยรับประกันนะไม่มีแน่นอนนะแต่ว่ามือสองก็น่าจะยังพอหาได้อยู่นะสำหรับคนที่ชอบโฉมนี้มากๆอะไรเงี้ยหนึ่งเนาะสองก็คือเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะอาจจะงบไม่ถึงรถป้ายแดงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังน่าจะยังมีจำหน่ายอยู่เนาะแต่ว่าราคาก็คือไม่ได้ตกนะเพราะว่าเป็นรถตลาดอย่างที่ทราบกันนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันก่อนนะครับระบบไฟต่างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเปิดทุกอย่างเลยนะครับไฟตัดหมอกด้วยอันนี้ไม่มีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเนาะครูใช่ไหมโอเคนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือไฟหน้านะครับก็อยู่ในโคมเดียวกับไฟเลี้ยวนะครับซึ่งหลอดทั้งสองก็เป็นหลอดฮาโลเจนหรือหลอดไส้หลอดโปะบานเฮานะทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟใหญ่ข้างหน้านะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไฟสูงเนาะไฟรวมทั้งไฟหลีด้วยทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับก็มีมาให้ตั้งแต่โรงงานเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปของ Honda มันเป็นตัวอักษรอะไรนะรุ่นลองอ๋อนี่ลองครับล่ะอ๋อมีท็อปกว่านี้อ๋อแล้วตัวท็อปมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้ครับข้างด้านข้างอ๋อโอเคมีไซส์แอร์แบ็กประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะมันจะแบตหมดโอเคครับก็เมื่อกี้อธิบายไฟหน้าไปแล้วเนาะก็มีกระจังหน้านะครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันของเป็น language design ของ Honda รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีกระจังหน้าโครเมียมที่ใหญ่โตแบบนี้นะฮะในหลายๆรุ่นเนาะ HR-V CR-V อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดเป็นอะไรวะ RV สักอย่างนึง หน้าตาคล้ายๆกับ HR-V แต่ว่าน่ารักกว่าปุกปิกอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็เดี๋ยวเมื่อสักครู่เราพาชมโอเวอร์วิวทางฝั่งขวาของตัวรถหันหน้าไปทางเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับซึ่งก็เหมือนกันแหละคล้ายๆกันนะอันนี้ก็จะมีเริ่มจากล้อและยางนะครับอันนี้เป็นยางจากโรงงานนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอ่ะแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดิมใช่ไหมซีรีส์เดิมอันเดิมจะเป็นอะไรนะบิสโตนอ๋อครับมิชลีนโอเคประมาณนั้นแต่ว่าเป็นไซส์เดิมนะครับไซส์เดิมก็คือ18555R16นะครับก็คือล้อแม็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือรัศมีวะสักอย่างนึงนั่นแหละR มันคือ radius แปลว่ารอบวง
เส้นรอบวงเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ16นิ้วลายก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงแก้มถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้นะครับก็จะมีไฟเหลียวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครูแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบอัพขึ้นมานิดนึงลองท็อปนะอย่างที่บอกไฟเหลียวก็จะถูกบรรจุยัดเข้าไปในกระจกมองข้างนะครับซึ่งสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะเดี๋ยวจะเห็นสวิตช์ด้านในอีกทีหนึ่งนะอันนี้เซลล์แถมให้ ไม่ได้ติดมาจากโรงงานนะครับมีประโยชน์ในกรณีที่เราจอดรถตากกลางแดดนะก็กดกระจกลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้นะครับโดยที่คนก็มองไม่เห็นว่าเราเปิดกระจกอยู่นะเป็นต้นนะครับรวมทั้งตอนขับรถลุยฝนนะครับแล้วอยากจะปิดแอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศภายนอกก็ไม่ได้ร้อนอะไรเงี้ยก็สามารถแง้มลงมาได้นิดนึงโดยที่ละอองฝนก็อาจจะเข้ารถไม่ได้เยอะเพราะว่ามีตัวนี้เวตากาดเขาเรียกนะครับแล้วก็อันนี้มือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นโครเมียมตั้งแต่โรงงานเช่นเดียวกันสำหรับอันนี้ใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็พร้อมกับปุ่ม keyless entry นะครับซึ่งมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะฮะส่วนตัวมองว่าเสน่ห์ของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมัดกล้ามอันนี้นะนี่ใช้ศัพท์แบบว่ากูรูรถมากมัดกล้ามอันนี้มันจะแบบนำสายตาให้รถดูแข็งแรงนะเรารู้สึกว่าถ้าทำเป็นเรียบๆลงมาเลยเหมือนขออนุญาตเปรียบเทียบนะกล่าวถึงเมนชั่นนะนิสสันอัลเมราโฉมก่อนหน้านะครับมันจะแบบเรียบไปเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าง่ายไปไหมทำง่ายไปไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สักว่าจะทำแล้วก็ทำได้เลยนะคือมันมิติตัวรถต้องใหญ่มากพอถึงจะทำได้เพราะว่าถ้ารถคันเล็กๆเราไปใส่แบบนี้มันก็จะทำให้รถเล็กลงนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีกระจกบานที่56นะครับกระจกบานที่56จะอยู่ที่เสา C เนาะอันนี้เสา C มันจะอยู่ตรงนี้แบบคล้ายๆ Civic นะครับซึ่งแต่ว่าไม่ได้ทำให้การนั่งในพื้นที่ในห้องโดยสารตอนหลังมันรู้สึกอึดอัดนะเหมือนกับ Civic นะครับ Civic ชมก่อนหน้านะเดี๋ยวนั่งให้ดูเลยก่อนที่จะลืมนะครับคืออันนั้นน่ะมีกระจกบานที่56นะแต่ว่าหัวติดนะครับไม่เคยนั่งเหมือนกันเจ้าของรถ City คันนี้บอกมาว่า Civic คันนั้นน่ะชมนั้นน่ะหัวติดอันนี้คือไม่ติดคือสูงมากเหมือนกับรถแฮชแบ็คเลยนะครับซิตี้คันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับ Honda City เนี่ยสมัยที่ยังมีแจ๊สเขาจะออกมาคู่กันประมาณว่า City เป็นเก๋งแล้วก็แจ๊สน่ะก็คือ City ที่เป็นรถ5ประตูประมาณนั้นเขาจะออกมาคู่กันเหมือนกับ Yaris กับ Yaris Active สมัยนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแจ๊สแล้วนะอย่างที่ทราบกันนะแล้วก็อันนี้เป็นฝาถังน้ำมันนะครับจะไม่ได้สัมพันธ์กับเซ็นทรัลล็อกเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ล็อกรถนะฮะก็ไม่สามารถเปิดได้ซึ่งส่วนตัวมองว่าปลอดภัยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ล็อกรถแล้วมันมีคนแบบทะลึ่งมากดมันก็คือจะเปิดได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะมีปุ่มหรือคันโยกข้างในรถนะครับในการเปิดนะมาที่ฝาท้ายกันบ้างนะครับกระโปรงหลังนะอันนี้ก็เป็นรถใช้งานอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีของเก็บเยอะนิดนึงนะก็จินตนาการเอาว่าถ้าไม่มีของมันจะกว้างแค่ไหนนะซึ่งมันกว้างอยู่นะอันนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับทั้งกดปุ่มที่อยู่บนทะเบียนนะเหนือทะเบียนใต้โลโก้นี้นะครับหรือจะกดที่สมาร์ทคีย์ก็ได้นะแบบนี้นะไม่รู้กดค้างหรือเปล่าน่าจะต้องค้างก็จะเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้แบบเด้งสุดเลยอะไรเงี้ยน่าจะสามารถไปเปลี่ยนโช๊คหรือไฮดรอลิกอะไรเงี้ยเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เบาะหลังนะครับก่อนที่จะลืมแอบเห็นคันโยกนะครับอันนี้สามารถที่จะเปิดเบาะหลังได้พับเบาะเป็นแบบ 60-40 ได้นะครับมี2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง 60% ฝั่งนี้เป็นฝั่ง 40% นะครับในกรณีที่ต้องบรรทุกของที่มีความยาวมากๆนะครับยาวแบบยาวมากกว่าห้องโดยสารข้างในแล้วก็มากกว่ากระโปรงท้ายอะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้นะสำหรับคนที่อยากจะลองใช้เก๋งแต่ก่อนหน้านั้นเคยใช้รถ5ประตูมาตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองใช้เก๋งอ่ะแต่ว่าถ้าไปใช้เก๋งคันที่มันไม่มีฟังก์ชันเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ตอบโจทย์เก๋งไม่ตอบโจทย์อะไรเงี้ยอย่างเช่นเราเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ก็แก้ขัดได้นะฮะแต่ว่าจะเสียเรื่องของแบบความสูงนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็คือสูงสุดแค่นี้
นะแต่ว่าเขาจะได้ความยาวเพราะว่าเก่งก็คือท้ายยาวกว่ารถ5ประตูนะครับอ่ะพื้นที่เก็บของด้านหลังประมาณนี้นะครับกี่ลิตรก็ไม่รู้แหละ ก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็อันนี้คือปุ่มปลดล็อกที่ว่านะครับก็คือนอกจากจะมีตรงที่มือจับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ยังมีที่ข้างหลังด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดเพื่อปลดล็อกกระโปรงท้ายได้แบบนี้นี่ไม่ได้กดนะอันนี้คือไม่ได้กดนะฮะประมาณนี้โอเคนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยจอดด้วยอันนี้มีมาตั้งแต่โรงงานนะครับแถมโอเครถคันนี้ซื้อไกลมากนะบ้านของเจ้าของเนี่ยอยู่นนทบุรีแต่ไปได้รถที่กาญใช่ไหมครับแต่ว่าที่ทำงานของคนของเจ้าของรถอยู่โคราชบ้านอยู่นนทบุรีได้รถจัดการนะฮอนด้าเขาน่าจะสามารถขายข้ามเขตกันได้ไม่ก็เป็นโชว์รูมในเครืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโตโยต้านี่คือไม่ได้เท่าที่ทราบนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูอินทีเรียนะครับหรือว่าของใช้นี่นั่นนต่างๆในรถนะครับเริ่มจากแผงประตูด้านคนขับนะครับก็จะมีไล่ลงมาจากข้างบนนะครับจะมี Twitter นะนี่ก็คือลำโพงที่ให้เสียงแหลมนะครับมีคันเปิดประตูที่เปิดประตูรถจากด้านในรถจากด้านในห้องโดยสารนะครับเป็นโพรเมียมนะแล้วก็ปุ่มอันนี้เป็นกลอนนะครับซึ่งควบคุมการทำงานโดยกดปุ่มนี้ไม่แน่ใจว่ากดอันนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะได้เหมือนกันนะครับแต่กดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดการทำงานของกระจกบานอื่นๆนะครับยกเว้นบานคนขับนะเพราะว่าคนขับเปิดปิดได้ตลอดด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้กระจกฝั่งคนขับนะก็จะเป็นออโต้นะเป็นวันทัชทั้งขาขึ้นขาลงอันนี้มันไม่ได้สตาร์ทอยู่ขออนุญาตโอ้ได้หรือยังกดหนึ่งทียังไม่ได้นะครับเห็นไหมกดทีเดียวลงสุดกด2ทีขึ้นสุดมีแจมโปรเทคชั่นนะครับเสี่ยงมากเลยนะทุ่มทุนมากถ้ามันไม่มีแจมนะแขนขาดครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าอีก4บานแต่ไม่มีออโต้นะครับเป็นธรรมดาของรถเซกเมนต์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของยังไม่พูดถึงอันนี้แต่พูดไปเลยก็ได้คันเปิดกระโปรงท้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะข้างเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเบาะปรับมือไม่มีไฟฟ้านะครับมือถือร้อนแปดตัดนะไม่เป็นไรสามารถปรับความสูงได้ปรับเอ็นได้นะครับเลื่อนได้นะไม่ขอเลื่อนแล้วกันแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ไหนครับโอเคเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้งัดนะครับงัดแบบนี้ข้างบนข้างบนแล้วอันนี้กระโปรงหน้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะครับเจ้าของรถรักรถมากนะครับไม่ยอมให้ขับเลยนะ ก็ที่คอนโซลด้านหน้านะครับไล่จากขวาไปซ้ายเนาะก็จะพบกับปุ่มอีคอนนะครับอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆโหมดการขับขี่ในสมัยนี้นะฮะที่มันจะแบบปรับได้เป็นEco เป็น normal sport อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นปรับทิศทางปรับองศาเนาะอันนี้เป็นปิดนะครับอันนี้เลือกซ้ายขวาแล้วก็อันนี้เป็นปรับองศานะช่องแอร์เป็นแบบแบบ conservative นิดนึงนะก็คืออนุรักษ์นิยมสามารถที่จะปิดเปิดได้แล้วก็ปรับองศาได้แบบนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะแล้วก็อันนี้คือหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็จะมี3วงนะอย่างที่เห็นซ้ายสุดเป็นวัดรอบนะครับตรงกลางเป็นความเร็วนะขวามือเป็น full LCD นะครับก็จะเป็นปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังนะครับอุณหภูมิทริป AB Odiometer เวลาอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็สีที่เห็นนะครับสามารถปรับได้ตามอัตราสิ้นเปลืองพลังงานใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเหมือนแจ๊สนะแล้วเหมือนซีวิกโฉมก่อนหน้าซีวิกไฟท้ายโดนัทกลมๆอ่ะมันจะเปลี่ยนสีไปตามพฤติกรรมการขับของคนขับนะครับถ้า
ประหยัดนะอยู่ในโหมดประหยัดอีคอนเนี่ยเป็นสีเขียวมันก็จะเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นโหมดแบบสปอร์ตมันก็จะเป็นสีแดงนะอีไฟตรงรอบๆเดือนใหม่นะครับรอบๆวงกลมนะอันนี้คือจะมี cruise control ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแบบธรรมดาแบบไม่ใช่ adaptive นะก็คือล็อกความเร็วเฉยๆแล้วก็ cancel ได้ด้วยการเหยียบเบรกนะครับเหยียบคันเร่งนะประมาณนี้มั้งใช่2 อย่างนะครับซึ่งก็เอาจริงก็ดีกว่าไม่มีนะแต่ว่าถ้าถามถึงความทันสมัยที่สุดของระบบ adaptive ระบบ cruise control สมัยนี้ก็คือต้องเป็น adaptive นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มลดเสียงปุ่มก่อนหน้าย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าข้ามไปเพลงถัดไปรวมทั้งเปลี่ยนสถานีได้ด้วยการกดปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์คันนี้สามารถรองรับบลูทูธได้นะครับสังเกตจากการที่เขามีปุ่มอันนี้นะปุ่มวางสายรับสายนะที่พวงมาลัยนะครับนอกจากนั้นยังมีแพดเดิลชิฟต์ด้วยนะครับสามารถเชนเกียร์นะเพิ่มอัตราทดนะเหมือนกับรถเกียร์ธรรมดาได้นะครับโดยการกดปุ่มบวกที่มือขวาแล้วกดลบที่มือซ้ายได้อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เคยใช้ไหมครับ โอเคมาตรงที่คอนโซลกลางบ้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคอนโซลหน้านั่นแหละนะก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะแล้วก็เดิมๆ เนี่ยของเดิมจะไม่ใช่ลายเคฟลานะครับตรงนี้จะเป็นเปียโนแบล็กนะก็คือเป็นพลาสติกสีดำเงาแบบนี้นะแต่อันนี้ทางเจ้าของรถก็ได้ทำการ DIY ขึ้นมาเองด้วยนะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะครับขนาดก็ประมาณนี้แหละกี่นิ้วก็ไม่รู้แอร์อัตโนมัตินะครับไม่แยกโซนนะรวมนะครับซึ่งส่วนตัวย้ำเสมอว่ารถคันนี้ต่อให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงแบบเป็น PPV เป็น SUV อะไรเงี้ยแล้วไปปรับอุณหภูมิแบบต่างกัน1หรือ2องศาอะไรเงี้ยรถมันแค่นั้นนะห้องโดยสารมันแค่นั้นไม่ต่างนะเราว่าจริงๆความรู้สึกไม่ต่างนะเอาเป็นแบบโซนเดียวก็ได้แล้วก็ลดราคาลงมาสัก 20,000 นะเราเอานะแล้วก็มีปุ่ม push start นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถือเองนะเพราะว่ามันเริ่มลึกแล้วนะหมายถึงว่ามันลึกเข้ามาในข้างในรถนะมีปุ่ม push start นะครับเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนของทาง Honda เขาอะไรเงี้ยนะเกียร์อัตโนมัตินะครับกี่สปีดไม่รู้แต่ว่าเป็น CVT นะครับแล้วก็เบรกมือยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะซึ่งอย่างที่บอกอันนี้คือเป็นตกรุ่นแล้วนะฮะอันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นCity 1.0 นะครับก็เป็นรถ Eco Car อันนี้เครื่อง 1.5 นะซึ่งCity 1.0 ก็ยังไม่ได้เบ่งมือไฟฟ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับกับออโต้เบรกโฮอะไรเงี้ยยังไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเบาะผ้านะครับอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็มีคอนโซลกลางด้วยมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกมากเลยแบบว่าฟิลรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วัสดุนะครับด้านบนก็เป็นแบบกล้องร้อนนี่ก็คือออโต้โฟกัสไม่ทำงานแล้วนะด้านบนเป็นแบบแข็งๆนะครับแอบเห็นตุ่มเซ็นเซอร์อะไรอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มีระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติหรอไม่มีถ้ามีระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติตรงก้านเปิดไฟหน้าตรงนี้มันจะมีคำว่าออโต้นะฮะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมั้งอยู่ตรงนั้นที่เห็นนะครับโอเคอ่ะถัดลงมาวัสดุนะครับจะเป็นแบบเคลือบเงานะผิวเรียบนะครับแต่ว่าเป็นแบบด้านนะคือมันเรียบแล้วแต่ว่ายังไม่ด้านยังด้านอยู่ไม่ได้ขัดมันอะไรเงี้ยเหมือนกับตรงนี้นะฮะแล้วก็อันเนี้ยเป็นพลาสติกผิวหยาบมี texture นะครับส่วนตรงนี้มีความแบบเป็น soft touch เห็นไหมเอาเล็บจิกก็คือเป็นรอยแป๊บนึงแล้วก็จะคืนตัวคืนรูปนะครับแล้วก็มีการเดินได้แบบขึ้นรูปนะไม่ใช่ได้จริงนะมีเก็บของด้านหน้าผู้โดยสารตอนหน้านะครับตรงหัวเข่านะไม่มีโชคนะครับพวงมาลัยปรับได้กี่ทิศทางก็ไม่รู้แต่ปรับได้ไม่กล้าปรับเพราะว่าเดี๋ยวปรับไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็ด้านหลังจบแล้วเนาะด้านหน้าเนาะห่างหายเป็นนานมากนะครับกับรายการนี้เพราะว่า
หารถไม่มีไม่ค่อยได้เข้าเมืองนะแต่ว่าถ้าจะเอารถแบบรถใช้แล้วอ่ะไม่ใช่รถใหม่อ่ะที่อยู่ในโชว์รูมอ่ะก็พอหาได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหามารีวิวให้ดูเรื่อยๆละกันนะโอเคอันนี้พับเบาะจากด้านในห้องโดยสารไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้เป็นที่น่าเสียดายมากนะแต่ว่าเราก็จะพับให้ดูนะครับโอเคก่อนที่จะพับนะครับเราจะพบว่ามันมีที่พักแขนที่เท้าแขนด้วยนะครับตรงกลางห้องโดยสารนะตอนหลังนะครับก็สะดวกสบายนะพร้อมกับที่วางแก้วด้วยนะครับแล้วก็มี power outlet นะครับ2ช่องเลยทีเดียวนะแต่ว่าแอบแบบน่าจะให้เป็น USB มาเลยช่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถามถึงความให้เยอะก็เยอะนั่นแหละแต่ว่าเป็น USB ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะสักช่องหนึ่งนะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแบบคนใช้ไอ้ power outlet กลมๆอ่ะแล้วนะในสมัยนี้นะครับเว้นแต่ว่าคนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถนะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็น power outlet แบบกลมๆนะครับโอเคตอนนี้แบบเหมือนฝนจะมาเสมือนดองฟ้าวิปริตแปรปรวนแต่ในเมื่อกี้ยังร้อนมากๆอยู่เลยนะเป็นเหมือนจะมาแบบในรูปแบบของพายุฤดูร้อนด้วยนะไม่ได้มาแบบธรรมดาอ่ะตอนนี้มีการแบบดึงสลักนะฮะด้านหลังแล้วเนาะก็จะเปิดให้ดูนะครับนี่คือการเปิดเอาอ่ะในความเปิดได้นั้นนะครับก็ยังมีขอบคุณครับก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็คือมันจะมีไอ้ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันถูกกำมะหยี่ห้อมหุ้มอยู่แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเปิดไม่ได้คืออันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสนะส่วนตัวเรามองว่าซีเรียสมากเช่นแบบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายด้วยแหละนะขับรถไปคนเดียวมืดๆอะไรเงี้ยแล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยต้องหยิบของที่หลังรถนะถ้ามันไม่มีฟังก์ชันนี้เราก็จะต้องลงรถแล้วก็อ้อมไปหยิบของในขณะที่เราจอดรถอยู่ในที่แบบเปลี่ยวๆนึกออกป่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมาติดอยู่ตรงที่ไม่มีสวิตช์เปิดคันโยกสำหรับเปิดเบาะจากด้านในได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะส่วนที่กำลังเปิดให้ดูอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า ISOFIX นะครับเป็นที่เอาไว้เปิดเบาะไม่ใช่ยืดเบาะเด็กโอ้ยฟ้าร้องกลัวอ่ะเดี๋ยวเราจบเอาไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่าเนาะน่าจะครบถ้วนทุกกระบวนเหตุทุกกระบวนความแล้วแหละนะครับลำโพงมี1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวนะครับก็มีลำโพงเสียงกลาง4เนาะแล้วก็ทวิตเตอร์4นะครับประมาณนี้ไม่มีซับวูฟเฟอร์นะโอเคนะเสียงปิดประตูอยากให้ฟังนะครับมันจะไม่เหมือนกับเสียงรถที่เราเคยคุ้นชินได้ยินกันเป็นปกติประจำอันนี้คือพยายามเอาไมค์มาใส่ใกล้ๆนะคอยฟังนะ1 2 3จะว่าเพราะจะว่าแน่นก็แน่นจะว่าแปลกก็แปลกนะฮะโอเคเดี๋ยวเชิญตากล้องครับผมจะปิดคลิปแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพาชมการรีวิวการพรีวิวขอใช้คำว่าพรีวิวแล้วกันนะทั้งที่เป็นรถที่แบบออกมานานมากอย่างที่บอกนะครับแต่ว่ามันเราเองก็ยังไม่เคยใช้งานหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่งเคยแบบเข้ามาอินไซต์ขนาดนี้เป็นครั้งแรกดังนั้นก็ยังเรียกว่าพรีวิวอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่เปิดตัวมานานแล้วก็ตามนะครับอ่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับ Honda City โฉมปี2019โดยประมาณนะครูซื้อตอนที่แบบหลังเขาเปิดตัวไม่นานใช่ไหมครับปี2ปีงั้นก็2017มั้งเดานะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ